รีวิวการทำงานกับดาราคู่จิ้นแล้วเขาก็พูดออกมาว่ารีบๆนะพอสั่งคัดปุ๊บอ่ะเขาก็รีบวิ่งออกไปเลยถ้าไม่ทำแบบนี้เราไม่ซื้อของอยู่นะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดังโกโยโกเหมือนเดิมนะคะคลิปก่อนๆนะเราเล่าเรื่องดาราคู่จิ้นไปเยอะแล้วใช่ไหมและหลายคนเนี่ยก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความประทับใจในตัวดาราคู่จิ้นต่างๆในฐานะแบบแฟนคลับทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นคนนึงนะที่ได้ทำงานกับดาราคู่จิ้นเนี่ยหลากหลายคู่มากๆเลยเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวของเราเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนฟังบ้างว่าจริงๆแล้วนะคะการได้ทำงานกับดาราคู่จิ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนไปเล่านะคะเช่นเคยขอโน้ตไว้ตัวโตๆก่อนเลยนะว่า1นะคะในคลิปนี้เราจะขออนุญาตไม่เปิดเผยว่าเราได้ทำงานกับดาราคู่จิ้นคนไหนบ้างนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับแบรนด์เกี่ยวกับตัวบริษัทหรือว่าแม้แต่มีความเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลบางกลุ่มก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขออนุญาตไม่เปิดเผยว่าดาราที่เราเคยทำด้วยเนี่ยเป็นใครบ้างถ้าใครอยากจะต้องไปเดากันเองเนาะและ2นะคะก็คือคลิปเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนามาเผาพูดจาไม่ดีพูดจากล่าวหาหรือว่าทำร้ายใครนะคะแต่ว่าจะเป็นเพียงแค่การแชร์ประสบการณ์ในมุมมองการทำงานของเราเท่านั้นเนาะที่เราได้ทำงานกับดาราหลายๆคนเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการมาเม้นถามเรื่องส่วนตัวของดาราหรือว่าการมาเม้นพูดจาเสียหายกับดาราเนี่ยเราจะขออนุญาตไม่ตอบแล้วก็ถ้าเกิดใครเม้นไม่ดีเราจะขออนุญาตบล็อกนะคะเอาละค่ะถ้าเข้าใจกฎ2ข้อนี้แล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยคำถามแรกนะคะเราไปทำงานกับคู่จิ้นได้ยังไงจริงๆมันเกิดมาจากการที่เราทำงานสาย Creative and Media มาตั้งแต่แรกแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราทำงานอยู่ในสำนักข่าวแห่งนึงซึ่งเป็นสำนักข่าวออนไลน์นะคะแล้วพอเราลาออกจากสำนักงานข่าวนั้นมาเนี่ยเราก็มาเปิด Open to Work ในเว็บ LinkedIn เนาะซึ่งมันก็เป็นเว็บหางานเว็บนึงแหละแล้วระหว่างที่แบบเปิด Open to Work ไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีข้อความนึงเนี่ยทักเรามาแบบภายในไม่กี่นาทีเลยซึ่งเขาเป็น HR บริษัทเอเจนซี่นึงค่ะที่เอเจนซี่เนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับสินค้าไทยที่แบบส่งออกไปต่างประเทศคือเหมือนเป็นตัวกลางในเรื่องของแบบมาร์เก็ตติ้งในเรื่องตัวกลางในเรื่องของเซลส์ต่างๆนานาพวกนี้นะคะทีเนี้ยเขาก็ชวนเราไปทำในตำแหน่งครีเอทีฟซึ่งตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเพราะว่า THR พูดมาในตอนสัมภาษณ์มาเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าใจไปทั้งหมดไงแต่พอมาหน้างานจริงๆก็เลยรู้ว่าเราอ่ะจะต้องทำไลฟ์ให้กับดาราคู่จิ้นหลายๆคู่ค่ะที่เขาเนี่ยเป็นเหมือนบางทีก็เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นคนที่เหมือนแบบทางแบรนด์เชิญมาช่วยไลฟ์ขายของของประเทศไทยเนี่ยที่จะส่งออกไปต่างประเทศซึ่งตอนที่ลุงก็จะได้ทำงานกับดาราคู่จิ้นอ่ะตอนแรกก็ช็อกมากเพราะว่ายอมรับตรงๆว่าก่อนหน้านี้เราแทบไม่เคยดูซีรีส์วายเลยคือเราอ่ะเคยแต่อ่านที่มันเป็นนิยายอย่างเดียวตอนเรียนมหาลัยก็บางทีก็แบบซื้อมาอ่านหรือว่าไปอ่านตามเว็บไซต์ต่างๆนานาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยก็คือยังไม่เคยดูเลยจริงๆจังๆสักเรื่องนะคะแต่ว่าก็พอจะได้ยินชื่อเสียงมาบ้างหลังจากที่เราได้งานเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้เข้าไปคลุกคลีวงการซีรีส์วายเยอะขึ้นมากๆทั้งแบบของชายแล้วก็ของหญิงเลยเราก็จะต้องเข้าไปแบบนั่งดูแล้วก็ตามอ่านข่าวต่างๆนานาเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ทำเลยแล้วก็เพิ่งได้มาทำตอนที่ทำงานที่นี่ค่ะงานที่ต้องทำคืออะไรบ้างตำแหน่งเราอย่างที่บอกว่าเราเป็นครีเอทีฟแล้วก็โปรเจกต์แมเนจเจอร์เนาะแต่งานเราจะเน้นการเป็นครีเอทีฟซะส่วนใหญ่มากกว่านะคะถ้าให้อธิบายงานให้เข้าใจง่ายๆอ่ะมันคืองานออกแบบไลฟ์ออกมาทำไงก็ได้ให้มันทั้งสนุกแล้วก็ขายของได้หลายคนอ่ะอาจจะไม่เก็ตภาพลองคิดภาพตามนะสมมติว่าเราดูรายการทีวีรายการหนึ่งเป็นรายการเกมโชว์เนาะมันก็จะมีคนที่แบบคิดฉากว่าฉากจะต้องเป็นยังไงคิดว่าพิธีกรควรจะเป็นใครคิดสคริปต์คิดว่าเกมเนี่ยควรจะมีเกมอะไรบ้างเกม1เกม2เกม3ทำอะไรไงบ้างขายของโฆษณาไทยอินตรงไหนบ้างในรายการเนาะอาชีพเราอ่ะก็คือเป็นแบบนั้นเลยแค่เปลี่ยนจากที่มันเป็นรายการทีวีโชว์ที่แบบเขาสามารถตัดต่อได้แต่ของเราเป็นไลฟ์สดก็คือเราไม่สามารถตัดต่ออะไรได้เด็ดขาดคือทุกอย่างจะถ่ายทอดสดๆรีวิวผ่านหน้ากล้องตรงนั้นเลยนะคะซึ่งหลักๆแล้วอะค่ะออบเจกตีฟในการทำงานเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้ไลฟ์มันออกมาสนุกคนดูชอบดาราแฮปปี้แบรนด์ก็แฮปปี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องแบบพยายามทำให้ได้ทุกๆไลฟ์แต่ว่าคนดูหลักๆของเราอะค่ะก็คือจะเป็นแฟนคลับชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนทำไลฟ์เราก็จะต้องศึกษาทางวัฒนธรรมกฎระเบียบของแพลตฟอร์มสิ่งที่แฟนคลับในประเทศนั้นชอบซะมากกว่าก็คือจะเน้นเป็นแฟนคลับเบสที่อยู่แบบฐานต่างประเทศมากกว่านะคะจริงๆก็เคยทำไลฟ์ให้กับแบบคนไทยแฟนคลับไทยด้วยนะแต่ว่ามันก็จะไม่เยอะเท่ากับที่ทำในต่างประเทศค่ะการทำงานกับคู่จิ้นเป็นยังไงบ้างต้องเล่าก่อนว่าเราได้ทำงานกับดาราศิลปินหลายคนมากๆเลยนะคะแล้วแต่และคนเนี่ยก็คือเบอร์ต้นๆท็อปๆทั้งนั้นเลยนะแต่เราจะไม่บอกชื่อนะอย่างที่บอกใครอยากรู้ไปเดากันเองนะ
ส่วนใหญ่แล้วว่าจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาเนาะดาราหลายคนที่เราทำด้วยอ่ะคือ 99.99% น่ะเป็นคนน่ารักทำงานด้วยง่ายแล้วก็โปรเฟสชันนอลมากๆเลยคือเขาจะไม่ค่อยมีเรื่องหยุ่มหยิมจุกจิกเท่าไหร่นะคะแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะมีกฎบางอย่างที่เขาแจ้งมาตั้งแต่ก่อนทำงานแล้วว่านี่คือสิ่งที่เขาจะไม่ทำประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดงานของเราเนี่ยจะต้องไม่ให้มันกระทบกับเรื่องเหล่านี้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็อย่างเช่นห้ามพูดชื่อคู่จิ้นของเขานะในเคสเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในเคสที่แบบบางทีดาราเนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์แค่คนเดียวแล้วอีกคนเนี่ยไม่ได้มาเป็นด้วยเขาก็จะกำชับเลยว่าเออขอไม่พูดชื่อของคู่จิ้นของเขาอีกคนนะไม่อยากให้แบบไปกระทบถึงอีกฝ่ายนึงนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากให้โฟกัสกับแบบเออตัวเขาและผลิตภัณฑ์มากกว่าที่จะโฟกัสเรื่องของแบบคู่จิ้นอีกคนแล้วก็จะมีกฎอย่างเช่นขอแบบไม่แสดงแบบว่าโมเมนต์จิ้นๆกันขอให้ทุกอย่างมันรีวิวไปแบบธรรมชาติประมาณนี้ซึ่งอันนี้เราก็เห็นด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าการที่บางทีเราไปบีบให้แบบดาราคู่จิ้นเขาแบบต้องจิ้นกันต้องทำแบบนี้แบบนี้นะคือบางทีมันไม่ออกมาเป็นธรรมชาติไงแล้วเรารู้สึกว่าฟีดแบ็กอะหลังจากที่พอมันไม่ต้องแบบบีบมันครับให้เขาจิ้นกันแล้วเขาแบบเล่นกันเองในธรรมชาติอ่ะมันออกมาแล้วมันดูธรรมชาติแล้วมันดูน่ารักกว่าจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเออกฎข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เรารู้สึกว่ามันดีเหมือนกันนะคะหรือว่าก็จะมีกฎอย่างเช่นขอแบบไม่ใส่หมวกได้ไหมเพราะว่าไม่อยากให้ผมยุ่งอีกอันนึงที่เคยเจอก็จะเป็นขอไม่ตอบคำถามสดๆในไลฟ์คือบางครั้งอะค่ะดาราในช่วงนั้นนะมันอาจจะมีข่าวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาที่ตัวเขาเองอะคือไม่สะดวกใจที่จะตอบแล้วบางทีเนี่ยแฟนคลับก็จะชอบทักมาถามแบบในไลฟ์ว่าแบบเอ๊ะทำไมอย่างนี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นต้นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเขาก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการดีกว่าที่เขาไม่ตอบในไลฟ์แต่ว่าเขาอาจจะไปแบบว่าแถลงข่าวเอาเองอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกฎส่วนใหญ่เนาะที่เราได้เจอในตอนการทำงานกับดาราคู่จิ้นนะคะประสบการณ์ที่ประทับใจในตัวดาราคู่จิ้นจริงๆอ่ะมีเยอะมากแต่ว่าจะขอยกตัวอย่างแค่2เรื่องนี้แล้วกันเนาะถ้าใครอยากได้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์กันมานะคะคู่แรกอ่ะคู่นี้เป็นคู่ที่เขาดังในประเทศจีนมากๆและซีรีส์เขาอ่ะดังมากๆเรียกได้ว่าถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์วายอ่ะไม่มีทางที่จะไม่รู้จักคู่จิ้น2คนนี้เด็ดขาดเลยนะแล้วใบให้ด้วยว่าคู่เนี้ยเราเคยพูดถึงเขาในคลิปก่อนๆแล้วถ้าใครอยากรู้นะคะว่าเป็นคู่ไหนเนี่ยก็ลองไปแบบดูฟังกันได้เนาะก็อาจจะแบบพอเรากันได้ประมาณนึงความประทับใจของเราในคู่นี้นะคะก็คือเขาเป็นคู่ที่ทั้งมารยาทดีมากๆแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยเขาตั้งใจทำงานมากๆด้วยยกตัวอย่างเนาะคือในการที่เราจะไลฟ์สดครั้งนึงเนี่ยคือก่อนหน้าที่จะไลฟ์เนี่ยมันก็ทีมงานก็บางทีก็จะต้องเข้าไปคุยกับตัวดาราว่าวันนี้สิ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2 3 4สคริปต์เป็นยังไงซีเควนซ์งานเป็นยังไงเขาจะต้องระวังเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งหลายๆครั้งค่ะดาราหลายๆคนอ่ะเขาก็จะไม่ได้สนใจว่าตัวสคริปต์ที่เราให้ไปเนี่ยมันมีเขียนอะไรบ้างแต่ว่าดาราคู่เนี้ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นคู่เดียวเลยที่สนใจจริงๆว่าสคริปต์แบบมันเขียนอะไรไปบ้างคือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นพวกพารานอยในการทำงานค่ะเวลาจะทำงานเนี่ยเราจะพยายามทำทุกอย่างให้มันละเอียดที่สุดเพราะฉะนั้นสคริปต์เราอ่ะบางทีมันจะแบบหนามากๆแบบบางทีเป็น10หน้า10กว่าหน้า20หน้าเงี้ยก็มีเหมือนกันคืออยากให้เขียนให้มันละเอียดที่สุดให้แบรนด์ดาราศิลปินผู้จัดการทุกคนอ่ะเข้าใจตรงกันใช่ไหมซึ่งปกติแล้วอ่ะศิลปินหลายคนก็จะไม่ค่อยดูหรอกเพราะว่ามันยาวมากเขาก็จะดูแค่แบบซีฟเฟนต่างๆแต่ว่าคู่เนี้ยเป็นคู่นึงที่แบบหยิบสคริปต์มาเปิดอ่านเลยนะพออ่านเสร็จเขาก็ไม่ได้อ่านธรรมดาแต่ว่าเขาอ่ะนั่งไล่ดูไปตามนั้นเลยว่าโอเคซีเควนซ์มีประมาณนี้นะสคริปต์มีประมาณนี้เปิดไปทีละหน้าทีละหน้าแล้วเขาอ่ะก็จดลงไปด้วยว่าแบบโอเคตรงนี้เขาจะต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นตรงนี้จะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะซึ่งมันประทับใจคนทำงานมากๆเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาตั้งใจจริงๆนะเขาสนใจจริงๆนะสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วพอเขาทำแบบนั้นพอเขาตั้งใจฟังอ่ะการทำงานของเขาออกมาหน้างานอ่ะมันก็เลยค่อนข้างจะดีแล้วก็มีการผิดพลาดที่แบบน้อยกว่าหลายๆคู่นะคะทุกอย่างมันจะค่อนข้างแบบเป็นไปตามโฟลซึ่งก็เป็นสิ่งที่แบบคนทำงานแบบประทับใจมากๆอ่ะแล้วอีกข้อนึงก็คือคู่เนี้ยเป็นคู่ที่มารยาทดีมากๆเนาะคือไม่ว่าตอนนี้เขาจะเข้ามาในงานหรือว่าตอนนี้เขาเลิกงานเสร็จแล้วเขาก็จะทักทายทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราก็มีโอกาสได้คุยกับคู่นี้หลังจากแบบถ่ายงานเสร็จด้วยเขาก็จะเข้ามาขอบคุณเข้ามาชื่นชมต่างๆนานาหรือว่าบางทีก็อัปเดตเรื่องราวของตัวเองนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าคู่เนี้ยเป็นคู่ที่แบบเราประทับใจที่สุดตั้งแต่การทำงานมาเลยนะคะอีกคู่นึงนะคะคู่นี้ก็เป็นคู่ที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นคู่ที่อยู่มานานมากๆเหมือนกันคู่นี้ความประทับใจของเราก็คือเขาเป็นคู่ที่ไม่ค่อยมีกฎระเบียบอะไรเลยคือเราจะทำอะไรกับเขาก็ได้อย่างบางคนเนี่ยก็จะมีแคร์เรื่องแบบลุคท่าทางห้ามแบบว่าเล่นแป้งห้ามแบบแต่งผมเลยคู่นี้คือไม่มีอะไรเหล่านั้นเลยส่วนใหญ่ก็คือทำอะไรก็ได้เขาทำให้ได้หมดแค่บอกมา
อะไรที่เขาทำไม่ได้เขาจะบอกเองว่าทำอะไรไม่ได้บ้างแต่แบบมันน้อยมากเลยนะอะไรที่เขาจะทำไม่ได้ส่วนใหญ่เขาก็ตามใจทีมงานมากๆว่าจะให้เขาทำอะไรก็บอกก็จะทำให้ตามนั้นนะคะซึ่งนอกจากการที่เขาแบบตามใจทีมงานทำให้เราเนี่ยสามารถ create งานได้สร้างสรรค์มากขึ้นได้เยอะมากขึ้นสนุกสนานได้มากขึ้นเนี่ยอีกสิ่งนึงที่ประทับใจมากๆคือเขาเป็นคู่ที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากๆคือมันเคยมีบางเหตุการณ์นะที่คู่เนี้ยเขาแบบเผลอพูดผิดออกมาแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าต่างๆนานาซึ่งบางทีอ่ะศิลปินบางคนก็จะใช้วิธีเอ้ยขอโทษนะครับเมื่อกี้พูดผิดขอพูดใหม่แต่คู่เนี้ยคือไม่ได้เป็นแบบนั้นคู่เนี้ยเขาสามารถเนียนไปได้ว่าเอ้ยเขาพูดสิ่งนี้ผิดนะแต่เขาก็เนียนไปต่อจนบางทีอ่ะลูกค้ายังไม่รู้เลยนะว่าตัวศิลปินอ่ะพูดผิดเพราะว่าเขาเนียนไปได้มากๆเราก็เลยรู้สึกว่าหุ้ยสุดยอดมากเลยคือเขาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆเลยแล้วก็มันมีเหตุการณ์นึงที่รู้สึกว่าคู่เนี้ยสุดยอดมากๆคือด้วยความที่ไลฟ์สดอะค่ะมันไม่สามารถที่ตัวดาราจะลุกออกไปจากหน้ากล้องได้เพราะว่าไลฟ์ในหลายครั้งเนี่ยกล้องมันจะตั้งแล้วก็จับไปที่หน้าดาราทั้ง2คนตลอดเวลาเนาะเขาก็จะต้องทำกิจกรรมเล่นเกมกันซึ่งในโมเมนต์นั้นอะคู่เนี่ยเขาก็เล่นเกมกันสนุกสนานเลยนะมีเซลล์กันมีแบบโอ้โหเล่นกันแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นไลฟ์ที่สนุกแล้วก็มันมากๆเลยนะแบบ1ชั่วโมงเนี่ยจัดเต็มมากๆแต่พอเราสั่งคัดปุ๊บอะมันมีพี่คนหนึ่งอะที่แบบพอคัดปุ๊บเขาวิ่งลุกออกไปเลยเว้ยแบบไม่สนใครทั้งนั้นเราก็แบบตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเขารีบวิ่งออกไปขนาดนั้นแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาอะปวดฉี่มากๆคือเขาอะอั้นฉี่มาตั้งแต่ตอนกลางไลฟ์แล้วแต่ว่ามันออกไปไม่ได้เขาก็เลยต้องทำได้แต่เก็บอาการไว้แล้วก็ทำรู้สึกเหมือนแบบสนุกสนานซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสุดยอดมากเลยนะการที่แบบคุณปวดฉี่มากๆขนาดนั้นแต่ว่าอาการคุณไม่ออกเลยคือไม่มีใครรู้ได้ซ้ำว่าคุณปวดฉี่แต่พอคัดปุ๊บก็คือเป็นอีกคนคือวิ่งไปห้องน้ำอย่างรวดเร็วเลยก็รู้สึกว่าโหมันสุดยอดเลยนะคู่นี้ก็เลยเป็นอีกคู่นึงที่เรารู้สึกประทับใจมากๆค่ะเรื่องที่ไม่คาดคิดกับการทำงานดาราคู่จิ้นคือมันก็ไม่ได้เชิงว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ตอนแรกที่ได้ยินแล้วตกใจมากกว่ามันมีครั้งหนึ่งค่ะที่ตัวดาราคู่จิ้นคู่หนึ่งเนี่ยเขาจะต้องอัดคลิปส่งให้เราเพื่อให้เราส่งให้แฟนๆที่ต่างประเทศใช่ไหมแล้วในคลิปนั้นนะเขาจะต้องพูดภาษาจีนด้วยซึ่งตัวดาราเนี่ยเขาก็พูดจีนไม่ได้เราก็ไม่สามารถไปกำกับเขาได้เหมือนกันในตอนนั้นน่ะก็เลยต้องใช้วิธีเราเขียนสคริปต์ให้เขาแล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วเขาก็จะอัดคลิปส่งมาแล้วก็ให้เราพูดว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยผ่านหรือเปล่าทีเนี้ยตอนที่เราได้คลิปมาจากดาราหลังจากที่เขาอัดทุกอย่างเสร็จมาแล้วอ่ะมันมีภาษาจีนท่อนนึงที่เขาจะต้องพูดว่าควายซุยป่าควายซุยป่าเนี่ยมันแปลว่ารีบๆเข้านอนนะคือมันเป็นเหมือนคลิปประมาณว่าเอ้ยฝันดีนะรีบๆเข้านอนนะแต่ตัวดาราเขาพูดผิดเขาอ่ะไปพูดว่าควายสื่อป่าที่มันแปลว่ารีบๆตายนะคือจากที่แบบบอกให้ฝันดีอ่ะมันกลายเป็นว่ารีบบอกให้แฟนๆให้ไปตายคือมันก็เลยรู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดมากๆเลยแล้วก็คือตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบทั้งช็อกทั้งขำเนี่ยคือจากที่แบบเป็นหวานๆบอกฝันดีกลายเป็นเหมือนแบบฟิลฆาตกรโรคจิตเฉยสิ่งที่ยากในการทำงานกับดาราคู่จิ้นจริงๆอ่ะพูดตรงๆนะไม่ได้มองว่าการทำงานกับดาราคู่จิ้นอ่ะยากสิ่งที่ยากอ่ะมันคือเราไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของแฟนคลับได้ตลอดเวลาด้วยความที่เราอะทำในแพลตฟอร์มต่างชาติเนาะอย่างของเรามันก็จะมีบางอันที่เราจะต้องทำในแพลตฟอร์มของประเทศจีนซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินมาในคลิปก่อนหน้านี้แล้วถ้าไม่ได้ยินไปดูนะคะคลิปก่อนๆเราเคยเล่าให้แล้วว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เขามีกฎเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ห้ามแสดงในเชิงรักร่วมเพศห้ามแบบใกล้ชิดกันเกินไปด้วยความที่มันมีกฎพวกนี้ครอบคลุมอยู่อะถ้าเราอะละเมิดกฎของเขาอะมันก็อาจจะกระทบต่อแบรนด์กระทบต่อบริษัทหรือกระทบต่อตัวดาราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยเราจะต้องคีปไว้ว่ากฎของแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะและหลายๆครั้งอะมันทำให้เราไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตัวแฟนคลับได้แฟนคลับบางคนเนี่ยก็เคยเห็นว่าทักมาว่าอยากให้ดาราเนี่ยเขาแบบโอบกอดกันได้ไหมจุ๊บกันได้ไหมบอกรักกันได้ไหมซึ่งในตัวของแพลตฟอร์มอ่ะมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ไงเราก็ไม่สามารถจัดให้ได้พอเราจัดให้ไม่ได้อ่ะหลายๆครั้งแฟนคลับก็จะมาถล่มทางหลังบ้างว่าแบบทำไมไม่ทำแบบนี้เนี่ยต่อไปจะไม่ซัพพอร์ตแล้วนะต่อไปจะไม่ซื้อของแล้วนะฉันจะแบนนะนู่นนี่นั่นหรือบางทีเนี่ยก็เข้ามาด่าอะไรแบบว่าเสียหายว่าแบบทำไมไม่หัดเรียนรู้บ้างนู่นนี่นั่นใช่ไหมคือ
เรารู้แต่ว่าเราทำให้ไม่ได้ไงมันก็เลยเป็นเหมือนสิ่งที่กวนใจในการทำงานของเราว่าเราอยากตอบสนองความต้องการของคุณนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยตัวดาราเองเขาก็ไม่ได้อยากทำสิ่งนั้นบางครั้งแพลตฟอร์มเขาก็ไม่อนุญาตให้ทำสิ่งนั้นมันก็เลยเป็นความยากในการทำงานอย่างนึงค่ะที่เราจะต้องแบบเผชิญเกือบทุกรอบเลยในการทำงานไอ้พวกนี้เราก็พยายามที่จะแบบมองๆข้ามไปบ้างนะคะก็จะพิจารณาฟีดแบคที่มันดีๆแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับคู่จิ้นนะแล้วก็คุณกำลังทำนิสัยแบบนี้อยู่นะคะขอบอกเลยนะคะว่าให้หยุดเดี๋ยวนี้เลยให้เม้นอะไรที่มันสร้างสรรค์หรือเป็นการ suggestion ที่มันสามารถทำได้จริงจะดีกว่านะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์การทำงานคร่าวๆกับดาราคู่จิ้นของเราเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกว่าได้รู้อะไรมากขึ้นไหมหรือว่าพอจะเดาได้ไหมว่าแบบคู่ไหนเป็นคู่ไหนบ้างนะคะใครที่แบบมีคำถามอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมากขึ้นนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์เหมือนกันอยากมาแชร์ก็ยินดีเสมอนะคะแล้วก็เปิดรับให้ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์กันได้ยังไงก็คอมเมนต์กันแบบน่ารักน่ารักดีกว่าเนาะยังไงก็เหมือนเดิมเลยคือฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe คอมเมนต์มาคุยกันน่ารักน่ารักนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย